ข่าวมอกระหน่ำว่านางเอกสาวร่างบางมากี้ราศีต้องชวนงานพรีเซนเตอร์กาแฟยี่ห้อดังที่เคยเป็นคู่กับพระเอกคู่จิ้นบอยปกรณ์ให้กับพระเอกหน้าหวานอย่างหมากปรินไปเพราะข่าวซดเกาเหลากับหนุ่มบอยพลพิษนั้นล่าสุดสาวมากี้ก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวว่าไม่จริงแต่อย่างใดสาเหตุหลักๆเป็นเพราะเธอหมดสัญญาแล้วจึงมีการปรับเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ตามความพอใจของลูกค้าซึ่งเธอเองก็เคารพการตัดสินใจและถึงแม้จะพลาดงานนี้ไปก็ยังมีสินค้าตัวอื่นติดต่อตนให้เป็นพรีเซนเตอร์อีกหลายชิ้นเลยล่ะค่ะตามสัญญาค่ะสัญญาหมดถ้าเขาต่อก็เราก็ยินดีเราก็ดีใจแต่ถ้าไม่ต่อด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับการตัดสินของทางผลิตภัณฑ์ใช่มันก็จะมีของใหม่เข้ามาบ้างของเดิมอยู่หรือว่ามันเป็นไซเคิลอะค่ะเดี๋ยวเป็นเราก็เป็นคนอื่นมันก็หมุนเวียนผัดเปลี่ยนแบ่งกันไปเราก็แค่มีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ผลงานแล้วก็ลูกค้าพอใจนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ก็เปิดใจยอมรับว่ารู้สึกโกรธไม่น้อยหลังมีมือดีตั้งเพจข่าวปลอมกุข่าวลือสะพัดว่าแฟนผู้ประกาศข่าวสาวไบรท์พิชยทันป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอาการโคม่าถึงขั้นต้องผ่าตัดสมองด่วนแถมยังมีโอกาสรอดชีวิตเพียง 10% เท่านั้นค่ะคือไม่รู้จะเขียนไปเพื่ออะไรอ่ะนะฮะแล้วก็ถ้าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับตัวของคนใกล้ชิดหรือครอบครัวของเจ้าตัวได้เขียนเองเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงครับก็มันไม่ใช่เรื่องที่เล่นๆหรือว่าเรื่องที่สนุกสนานมาเขียนหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามครับมันเป็นเรื่องที่มันซีเรียสนะครับส่วนว่าที่คุณพ่อลูกสองป๋อณัฐวุฒิก็ควงศรีภรรยาเอพรทิพย์พร้อมอุ้มลูกชายคนโตน้องภูภูดิษฐ์มาร่วมงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปี2559พร้อมกับอัปเดตความคืบหน้าของลูกชายคนที่สองที่กำลังจะลืมตาดูโลกในเดือนหน้าว่าเตรียมความพร้อม 100% แล้วทั้งเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าภรรยาคนสวยตั้งชื่อลูกรอไว้แล้วว่าน้องเพาค่ะเอก็ชอบชื่อน้องเพาครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูนะครับว่าถูกอักขระอะไรหรือเปล่าแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือหมายความว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปพูดในเรื่องอักขระกันให้ถูกต้องตามเขาเรียกอะไรตามดวงตามอะไรอีกนิดนึงอะไรครับที่บ้านออกแนวนี้นิดนึงคุณพ่อสุดหล่อยังเผยว่าช่วงนี้ต้องตามใจภรรยาเป็นพิเศษเพราะใกล้คลอดแล้วและน้องผูกก็อ่อนแม่มากกว่าเดิมเลยทำให้เพลียและหงุดหงิดง่ายซึ่งหากได้ลูกชาย2คนสมใจแล้วคุณพ่อป๋อก็ขอปิดอู่ทันทีเพราะคิดถึงค่าใช้จ่ายในอนาคตที่คิดว่ามีลูก2คนน่าจะพอรับไหวส่วนจะตัดสินใจทำหมันเลยหรือเปล่านั้นคงต้องตกลงกับศรีภรรยาอีกทีค่ะยังคงเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมในภูมิภาคเอเชียค่ะสำหรับ TVB เพราะในงานฮ่องกงฟิล์มมาร์ทปีที่20 TVB ครองพื้นที่บูธขนาดใหญ่ที่สุดและมีดาราละครทีวีตบเท้ามาร่วมงานมากที่สุดอีกด้วยแม้ว่าระยะหลังมานี้ผู้ชมชาวไทยจะไม่ค่อยนิยมซีรีส์จีนมากเหมือนในอดีตเพราะเทใจให้ซีรีส์เกาหลีมากขึ้นแต่ในทางกลับกันความนิยมชมซีรีส์จีนในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกลับไม่ได้ลดลงไปด้วยค่ะโดยตัวแทน TVB เผยว่าทุกวันนี้ในมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนอินโดนีเซียเวียดนามกัมพูชามีกลุ่มแฟนละครที่เหนียวแน่นแม้กระแสซีรีส์เกาหลีจะมาแรงมากแต่ฐานผู้ชมเดิมจำนวนมากก็ยังคงรักละครที่ดูเข้าใจง่ายและใช้ภาษาที่คนนิยมใช้อย่างภาษาจีนเพราะไม่ต้องดูละครไปอ่านคำแปลไปเหมือนซีรีส์เกาหลีที่สำคัญนอกจากดูละครแล้วนะคะผู้ชมในกลุ่มประเทศอาเซียนยังนิยมดูรายการประเภทอื่นๆของ TVB ด้วยจึงไม่แปลกที่จะมีผู้ซื้อจากหลายประเทศในอาเซียนซื้อรายการไปออกอากาศเพิ่มนอกจากนี้เพราะ TVB มีรายการที่หลากหลายจึงดึงดูดผู้ซื้อจากญี่ปุ่นและหลายประเทศในตะวันออกกลางได้มากขึ้นด้วยค่ะโดยปัจจุบัน TVB ได้พัฒนาเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกแขนงทั้งข่าวรายการสาระบันเทิงการ์ตูนกีฬาช่องรายการเพลงค่ะ